สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอันจูรีวิวนะคะวันนี้นะคะอันจูรีวิวมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของแคทตี้ดอลอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นแป้งนะคะนี่ตัวกล่องเป็นแบบนี้ลายน่ารักนะคะเป็น CC นะคะ Speed White นะคะ SPF 40 PA บวกบวกบวกนะตัวนี้เป็น CC นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่คุมมันได้นะคะและสำหรับคนที่หน้ามันก็เหมาะใช่ไหมอันจูก็เลยรีบซื้อมาเลยนะอันจูซื้อลายราคา100เท่าไหร่อาจจะไม่ได้ร้อยกว่าบาทนี่แหละนะซื้อมานานแล้วแล้วก็ลองใช้ไปหลายครั้งนะคะซึ่งหลุมนะคะมันก็จะไม่ค่อยลงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไว้ตบระหว่างวันนะคะไม่ได้แบบเอาลงทีเดียวเลยเพราะมันขาวนะบอกไว้ก่อนว่าจูซื้อเบอร์21ขาวจั๊วนะคนขาวเหลืองไม่เหมาะนะคะเพราะว่าจะแบบขาววอกมากเลยอะนะคะก็เลยเอาไว้ตบระหว่างวันก็พอแล้วนะคะแต่คุมมันไหมก็ได้ระดับนึงนะวันนี้จูก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะดูหลุมนะคะก็เลยว่าจะมาแต่งหน้าให้ดูนะจะมาตบให้ดูนะคะว่าโอเคไหมสำหรับตัวของแคทที่เราตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวจูก็จะตบแป้งให้ดูปุ๊บๆนะตบแป้งแล้วก็ดูจากหลุมสิวได้นะคะแล้วก็ตบให้ดูนะเห็นไหมดูความขาวขาวไหมนั่นขาวมากนะคะขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่แบบหน้าไม่ได้ขาวจั๊วนะซื้อเบอร์อื่นเลยนะคะเบอร์22อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ขาวมากนะพุ่งตรงอ่ะดูนะคะปกปิดได้นะระดับหนึ่งนะนี่ดูความขาวนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบอีกข้างหนึ่งให้ดูนะนี่ตบให้ดูก่อนว่าแบบมันขาวประมาณไหนเนื้อค่อนข้างที่จะแบบเนียนอยู่นะคะนะให้ดูชัดนะปิดได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้แบบว่าปิดแน่นๆอะไรมากมายนะระดับหนึ่งแต่ขาวไม่ขาวนะให้ดูสองข้างข้างนี้ไม่ได้ตบนะเห็นลุงไหมเห็นลุงอันนี้ตบแล้วเห็นไหมปิดได้ระดับหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวปิดตรงสิวที่เป็นรอยสิวครับขาวมากนะคะบอกไว้เลยก็ปิดได้ระดับหนึ่งเนาะคิดว่างั้นไหมเนี่ยระดับหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ใช้และอันนี้ใช้นะเห็นไหมคะเห็นไหมระดับหนึ่งนะคะไม่ได้เงียนเป๊ะมากแต่เขาบอกว่าคุมมันเอาอยู่เขาว่างั้นนะคะตัวนี้นะคะก็บอกว่าคุมได้12ชั่วโมงนะคะในการควบคุมความมันการันตีนี่ตรงนี้นะคะก็ไม่ก็ถ้าอากาศบ้านเราร้อนขนาดนี้มันก็ไม่ได้มันไม่น่าถึงนะเออจูบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ถึง12ชั่วโมงอ่ะเออถ้าหน้าร้อนบ้านเรานี่แบบตายค่ะนะคะไม่แป้งไอ้ที่คุมมันนี่มันจะยากหน่อยนะคะก็คนที่อยากได้คุมมันจริงๆต้องซื้อคูชั่นที่เหมาะกับคนผิวหน้ามันอาจจะคุมได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต้องลองไปหาซื้อดูแต่ว่าของแคทตี้ดอลก็ได้ระดับนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบเป็นแป้งอัดแข็งแบบนี้นะคะตลับสวยงามนะคะดูดีนะให้ดูแป้งข้างในเซฟแล้วก็ให้ดูพับมันจะมีพับเก็บข้างล่างให้ตลับดูดีนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะก็โอเคนะคะแล้วก็นี่ฉีดน้ำให้ดูก่อนปื๊สาดเลยดีกว่านะคะสาดเข้ามาดีกว่าเห็นไหมเห็นที่แบบมันลอกมาอาจจะฉีดมากไปนิดนึงนะคะนะคะก็คือมันแบบกันน้ำกันเหงื่อได้เหรอคะมันก็ได้ตามราคาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับคนที่แบบอยากได้กันมากๆอ่ะแนะนำให้เป็นคูชั่นนะคะมันถึงจะกันได้ดีกว่าพวกตลับแป้งแบบนี้ไอ้แบบนี้จูเอาไว้ตบระหว่างวันแล้วก็ที่ไม่ใช้คูชั่นเพราะว่าเป็นคนที่สิวอุดตันง่ายมากคูชั่นนะคะเพราะว่ามันมีความหนาของแบบเนื้อมันแบบค่อนข้างหนามากก็เลยคิดว่าใช้แป้งเอาก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องการแบบโอ้โหปกปิดอะไรมากขนาดนั้นเพื่อนจูเป็นคนหลุมขนกว้างจริงๆนะคะแล้วก็แต่ค่อนข้างจะมีสิวน้อยอะนะคะค่อนข้างจะแบบเป็นสิวเซียนอะไรซะมากกว่าแต่ไม่อยากปกปิดหนาแน่นก็แนะนำให้เป็นแป้งตลับแบบนี้นะคะอัดแข็งใช้ได้นะเอาพูดจริงโอเคเนี่ยนะในราคา100กว่าบาทเอง